ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลิปสติกสีฟ้านะคะกับเราสามคนนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงนะคะดิฉันดร.เปี่ยมสุขค่ะค่ะอาริวันจารุทองค่ะค่ะและดิฉันตรีดาอภัยพงศุขุมค่ะค่ะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตนะคะอาทิตย์ที่แล้วยังคุยกันไม่จบเรื่องของปจ.แป๊เจี๊ยต้องใช้ชื่อย่อเดี๋ยวจะโดนฟ้องเอานะคะแต่ว่าเรามีมาอัปเดตกันนะคะแล้วก็เรื่องของระเบิดวาเลนไทน์ด้วยเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นระเบิดวาเลนไทน์แล้วนะน่ารักดีเราก็เรื่องภาพแบบหวานแหววเนอะจริงแขนขาดขาขาดกระตุยนะคะก็มาพูดถึงเรื่องของก่อการร้ายนะคะในบ้านเราเขาบอกว่าไทยเนี่ยไม่ใช่แหล่งที่จะเกิดก่อการร้ายแน่นอนเอ๊ะแต่เราจะกลายเป็นเซฟเฮาส์ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ในเบรกหน้านะคะห้ามพลาดนะคะทั้งสองท่านจะมีอัปเดตเรื่องวอ5ใช่ไหมค่ะคืออะไรวอ5เขาบอกไม่หยุดแน่นอนจากเดิมที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ดูแล้วจะมีการขยายความขยายผลกันไปใหญ่โตแล้วก็อยากชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยล่ะค่ะว่าประเด็นเรื่องวอ5เรื่องของนายกเรื่องของการปฏิบัติภารกิจลับนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ควรรู้เป็นเรื่องที่เป็นการละเมิดนายกหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเพราะมีหลายฝ่ายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนี้รวมทั้งบทความของอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลด้วยค่ะค่ะต้องติดตามนะคะยังไงก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะที่เบอร์023080010-11ค่ะนะคะก็ส่ง SMS ได้ที่ไหนคะSMS ที่4642123นะคะก็ระวังคำพูดนิดนึงค่ะเพราะเรื่องตอนนี้เขาฟ้องกันเยอะใช่ไหมพี่พี่กำลังคิดว่าอาชีพพี่น่าจะประกอบรายได้ดีขึ้นเพราะว่ามีการฟ้องร้องในเรื่องของคดีหมิ่นประมาทเยอะมากๆซึ่งตรงนี้คิดดูแล้วกันนะคะน้องแป้งน้องดาวเนี่ยเขาแอบดูรายการพี่ด้วยนะวันเสาร์อ่ะคุยกฎหมายกับทนายวันชัยเพื่อเตรียมตัวหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะค่ะตั้งใจฟังอย่าลืมว่าอุ๊ยพูดได้แค่ไหนเราจะโดนหรือเปล่าน่ากลัวอยู่นะเพราะว่าทุกวันนี้เราแบบเราไม่รู้เลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นระวังนะไปคุยในสถานที่สาธารณะหรือมันมีเทปอัดอะไรผมไม่เป็นไรเพราะว่าอาจารย์วันชัยบอกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องที่ยิ่งจริงก็ยิ่งผิดยิ่งจริงก็ยิ่งผิดถ้าไปหมิ่นประมาทใช่ไหมประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลเรื่องส่วนตัวเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าในบางเรื่องที่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยยิ่งจริงยิ่งผิดถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ไม่ควรจะเอาเรื่องจริงมาพูดแต่ถ้าเกิดมันมีข้อยกเว้นค่ะแต่ถ้าเกิดบุคคลนั้นเป็นบุคคลสาธารณะเช่นเป็นนักการเมืองเป็นครูบาอาจารย์เป็นดาราแม้กระทั่งกับการเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่นะแต่ว่าถ้าสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับการทำงานซึ่งมันเป็นเรื่องที่ของสังคมมันไม่ใช่ภาพลักษณ์ของสังคมทีเดียวอะค่ะน้องแป้งมันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าสิ่งที่มันเป็นการกระทำความผิดนั้นอะถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่ายิ่งจริงยิ่งผิดพูดไม่ได้นะแต่ว่าคุณต้องมองว่าบทบาทหน้าที่เขาคืออะไรแล้วภาพลักษณ์ของความที่เขาต้องทำหน้าที่นั้นมาทำให้คนภายนอกเนี่ยจะขาดความน่าเชื่อถือแค่ไหนเอ้ยทำไมคนแบบนี้เนี่ยอุตส่าห์ให้เป็นผู้นำเนี่ยทำตัวขึ้นแบบนี้ได้ยังไง อย่างนี้ค่ะก็เลยทำให้เรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องส่วนตัวที่มันกระทบกับศีลธรรมอันดีกระทบกับกฎหมายสามารถนำมาพูดได้มาต้องดูรายการนะคะจะได้พูดถูกนะคะอ่ะแต่เรากลัวเรากลัวนะเห็นพจน์อานนท์เขาฟ้องทุกคนเลยสุดท้ายเขาก็ที่สุดกันไปนะคะอ่ะค่ะอันนี้คุยประเด็นเรื่องแปดเจี๊ยมีอะไรมาใช่ก็เมื่อวันศุกร์นี้ที่เราก็ได้คุยแล้วก็ได้สัมภาษณ์คุณอำนวยสุนทรชนนะคะประธานชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาตินะคะในเรื่องของการที่รัฐมนตรีศึกษาธิการคนใหม่ดร.สุชาติธารำรงเวชเนี่ยนะคะที่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนเงินแปะเจี๊ยเป็นเงินบริจาคแล้วตอนหลังท่านก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีนะคะว่าไม่ใช่เรียกเป็นเงินบริจาคเฉยๆอย่ามาเรียกว่าแปะเจี๊ยแต่ยังไงก็ได้ในทัศนะของคุณอำนวยเนี่ยก็บอกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะไปเปลี่ยนคำพูดเท่านั้นเองนะคะซึ่งทางชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติเนี่ยก็เตรียมฟ้องนะคะเพราะว่าคิดว่านโยบายนี้เนี่ยของรัฐมนตรีผิดแล้วก็ขาดต่อรัฐมนตรีมาตรา30ค่ะมีมาตราถึงถ้าจะเห็นมาตรา49พูดถึงเรื่องของการศึกษาแล้วก็การที่รัฐมีหน้าที่ต้องให้การศึกษากับเด็กนักเรียนอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกันแล้วก็ต้องเสมอภาคในความหมายนี่คือรวมแม้กระทั่งคนพิการคนยากไร้ด้วยนะคะค่ะซึ่งคุณอำนวยเนี่ยก็ให้เหตุผลนะคะบอกว่าจากการที่จะฟ้องรัฐมนตรีสาธารณสุขกับนโยบายนี้ก็เพราะเห็นว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยเป็นการจำแนกคนด้วยฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งขัดหลักคุณธรรมแล้วก็ขัดรัฐธรรมนูญค่ะที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้เงินตรามีอำนาจเหนือความดีงามโดยได้ส่งเรื่องนี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตีความว่าการบริจาคเงินเพื่อแลกที่เรียนนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะนี่พี่อ่านข่าวนี้แล้วขำมากเลยเขาบอกว่าคุณชินภัทรภูมิรัตน์หรือภูมิรัตน์เนี่ยนะคะขอโทษนะคะถ้าพูดชื่อผิดนะคะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะกพฐ.เนี่ยบอกว่าการระดมทรัพยากรเงินบริจาคเนี่ยเหมือนการทำ CSR ของบริษัทค่ะโรงเรียนนะคะไม่ใช่บริษัทไม่ใช่การบินไทยหรือว่าปตท.ที่เขาจะมีงบที่จะทำ CSR อยู่แล้วแล้วเขาก็จะไประดมมาจากหน่วยงานคือใส่ท่านคงจะเข้าใจผิดว่าผู้ถือหุ้นหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าหน่วยงานของรัฐโรงเรียนนี่เป็นธุรกิจหรือเปล่าเพราะว่าโรงเรียนมันทำงานไม่เหมือนบริษัทอยู่แล้วในการทำงานเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่ต้องมี CSR เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับด้านที่เขารับผิดชอบต่อสังคมเนี้ยนะนะคะก็มันก็แปลกนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆซึ่งอย่าง SCG ปูนซีเมนหรือว่าปตท.บริษัทที่เป็นมหาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีงบตรงนี้อยู่แล้วแหละแล้วงบที่เขาเรียกว่าเป็นแบบอย่าง Honda อย่างเงี้ยที่บริจาคน้ำท่วมเนี่ย100ล้านบาทเลยเนี่ยมาเป็นรายแรกๆเลยเนี่ยนะคะมันเป็นงบที่เขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอ๊ะสังคมตอนนั้นต้องการอะไรแต่ว่ามาบอกว่าการขอรับบริจาคเงินอย่างเงี้ยของโรงเรียนเนี่ยกลายเป็น CSR เนี่ยทำกันบ้านมาใหม่ไหม CSR ของโรงเรียนหรือ CSR ของคนที่บริจาคให้ CSR ของโรงเรียนพี่อันนี้ก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยพี่ถ้าเกิดคนที่บริจาคให้ก็หมายความว่าพ่อแม่ต้องแบบระดับใหญ่แล้วใน SCG หรือว่าในถูกไหมใช่ไหมก็ต้องเป็นโรงเรียนที่แบบว่าเป็นลูกของคนที่ต้องทำงานในบริษัทมหาชนด้วยหรืออะไรยังไงมันก็มองได้หลายแง่ไงแต่ประเด็นนี้ที่ขอพูดก่อนเลยก็คือว่าคุณมองบริษัทเอกชนเนี่ยต้องเข้าใจว่าการตั้งบริษัทเอกชนเพื่ออะไรประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรถูกปะเขาไม่มีทำหน้าที่เพื่อมันไม่ได้เป็นแบบโรงเรียนอะหน่วยงานรัฐอ่ะความเป็นรัฐคือการให้บริการสาธารณะในเรื่องของการศึกษาถูกไหมแต่ความเป็นธุรกิจเอกชนเนี่ยคือคุณทำอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดกับหลักกฎหมายตามรูปแบบของการจดทะเบียนบริษัทคุณส่วนบริษัทแล้วคุณก็หาผลประโยชน์กำไรแล้วคุณก็เลยบอกว่ามันก็ควรจะมี CSR เพื่อจะแบ่งผลกำไรนั่นคือสู่สังคมแต่ความเป็นหน่วยงานของรัฐทำงานด้านบริการสาธารณะโดยเฉพาะเรื่องการศึกษามาคิดแบบนี้ไม่ได้คุณคิดอย่างนี้ได้ไงวะเสียสาเว้แต่ว่าโอเคคุณจะบอกว่าคุณจะมีชักชวนให้กับบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่คุณมาช่วยกันบริจาคเงินให้กับโรงเรียนเป็น CSR โดยที่โรงเรียนเป็นช่องทางหนึ่งในการบริจาคเงินให้ทำ CSR โอเคอันนั้นยังพอฟังได้อยู่แต่ถ้าบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้โรงเรียนเป็น CSR โรงเอกชนนะคะจะเป็น CSR นี่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสกูลแล้วนะ CSR นี่เขาบอกว่าเกิดจากวิกิเลยนะคะสดร้อนๆบอกว่าคือ corporate social responsibility ใช่ไหม social responsibility ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมแต่เป็น corporate นี่ก็คือต้องเป็นบริษัทที่แบบไม่รู้ว่าอยู่ในตลาดหุ้นแล้วหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่มันก็ต้องเป็นบริษัทแต่ก็ต้องเป็นบริษัทที่อย่างน้อยไม่ใช่ SME อ่ะเราไม่ค่อยเห็น SME ทำอะไร CSR อะไรขนาดนี้แล้วถ้าโรงเรียนกลายเป็นแบบนี้โอ้โหน่ากลัวนะก็คือมันต้องแบ่งแยกค่ะว่ารัฐกับเอกชนหรือหน่วยงานที่หวังแสวงหาทุนหวังแสวงหากำไรเนี่ยมันแตกต่างจากการทำงานในแบบของรัฐบาลที่ต้องทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่อย่างไรนะมันต้องเริ่มที่หลักนึกถึงเด็กๆอ่ะ CSR ทุกปีในสมุดพกจะต้องมีหน้าหนึ่งหรือเปล่าที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องแบบเป็นเงินบริจาคอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแน่ๆเลยอ่ะอีกหน่อยต่อไปนะตัวอยู่อ่ะมาดูความเห็นของคุณวิสาเบนจามโนมั่งคนนี้เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะและประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและความเสมอภาคของบุคคลค่ะก็มีความเห็นในเรื่องของการให้เงินบริจาคนี้เหมือนกันนะคะบอกว่านโยบายการบริจาคเงินเพื่อแลกกับการเข้าเรียนเนี่ยถือว่าผิดหลักสิทธิมนุษยชนเพราะเป็นการตัดโอกาสเด็กที่มีความสามารถแต่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่เอื้อถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมก็เพราะว่าถึงแม้ว่าท่านนายท่านรัฐมนตรีจะบอกว่าการบริจาคนั้นอาจจะเป็นการบริจาคโดยไม่หวังผลก็ได้แต่ในความจริงถามเถอะมีใครที่จิตกุศลอย่างนั้นจริงๆอย่างน้อยก็หวังว่าจะได้เอาไปหักภาษีบ้างล่ะหรือว่าหวังว่าการบริจาคนั้นจะช่วยให้
ลูกของตัวเองได้เข้าเรียนทีนี้คนที่ไม่มีเงินบริจาคล่ะทำยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะมันคือการตัดโอกาสคนที่มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจถึงแม้ว่าท่านรัฐมนตรีจะพูดให้สวยหรูยังไงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีเงินไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจก็กลายเป็นผู้ที่ถูกกีดกันในการเข้าศึกษาจากโรงเรียนดีอยู่ดีนั่นเองแล้วก็จะยิ่งเพิ่มช่องว่างระหว่างสังคมชนชั้นให้มากขึ้นด้วยนะคะกลายเป็นว่าโรงเรียนนี้นะคะถ้าคุณเป็นลูกของดูเพิ่งดูหนังเรื่องนึงเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนดนตรีแล้วทีเนี้ยเด็กคนนี้เนี่ยพ่อเนี่ยทำงานเป็นพวกจับหนูจับพวกแมงสาบจับพวกเมืองนอกนี่เขาจะมีบริการที่จับพวกสัตว์ที่ไม่ต้องการในกำจัดกำจัดสัตว์ที่ไม่ต้องการในบ้านเช่นข้างคกอะไรอย่างเงี้ยกระทบนะข้างคกโอ้นะคะก็มีแบบหนูแมลงสาบอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่แบบทักษะทางดนตรีเก่งมากก็เลยได้เข้าไปแบบเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ปรากฏว่าเข้ากับเพื่อนน่ะไม่ได้เลยเพราะว่าเพื่อนเป็นพวกลูกไฮโซมาหมดเลยแล้วก็ในที่สุดก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครูก็เห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้แบบไม่มีเงินมาบริจาคเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้เด็กคนนี้แบบsuspension ก่อนคือแบบพักการเรียนก่อนแล้วก็หาเรื่องว่าเด็กคนนี้ไม่ทำงานก็ให้ออกไปเลยทั้งที่เด็กคนนี้ได้ทุนไปเรียนต่อด้านดนตรีแบบคือเก่งมากเล่นไวโอลินได้เก่งมากในที่สุดก็คือเรื่องก็เปิดเผยมาว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็มีเรื่องของเพื่อนด้วยที่แบบอยู่ในชนชั้นที่เขาเรียกว่าเป็นไฮโซแล้วพ่อแม่ก็สั่งสอนแล้วว่าห้ามไปคบกับเพื่อนแบบนี้แบบนี้นะก็กลายเป็นการกีดกันโอกาสทางสังคมของเด็กคนนี้ทั้งที่เขาเป็นคนเก่งและสามารถที่จะกลายเป็นโมซาร์ทได้ซึ่งเรื่องนี้คือเรื่องที่คนเสื้อแดงต่อสู้มาตลอดใช่ไหมคะความเท่าเทียมแต่แปลกคุณเลือกรัฐบาลนี้เข้ามาเพื่อที่จะมาต่อสู้กับสิ่งนี้แต่นโยบายที่รัฐบาลนี้ออกมาแต่ละอย่างเนี่ยมันดูสวนทางและตรงกันข้ามทำเพื่อคนที่เขาเรียกว่าตรงกันข้ามเลยนั่นถึงคุณสมอะไรนะคุณลูกชายคุณชื่ออะไรนะคุณปณิธานเหรอไม่ใช่ค่ะลูกชายคุณอะไรที่โกนหัวปณิธานใช่นั่นน่ะนึกถึงเหมือนกันเนาะอุตส่าห์ต่อสู้กันมาเนาะเราอยู่ฝ่ายตรงข้ามแต่เราก็ดิฉันนะคะคนเดียวแต่ว่าดิฉันก็เห็นใจคุณนะซึ่งเขาก็พูดนะคุณปณิธานเนี่ยเดี๋ยวเราดีเรื่องด้วยได้อดอาหารประท้วงตั้ง112ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็บอกว่าทำไมถึงรัฐบาลถึงไม่เหลียวแลไม่ดูแลพ่อเขาซึ่งต่อสู้เหมือนช่วยกันต่อสู้มาเพื่อที่ได้ขึ้นมาถึงตรงนี้แต่ว่าคดีของผู้ก่อการร้ายได้รับการประกันแต่คดีของพ่อเขาไม่ได้ซึ่งเราไม่ได้ไปตัดสินเรื่องศาลนะคะนี่พูดในแง่มุมของคุณปณิธานเขาอะนะคะเขาก็บอกว่าทำไมไม่ดูแลเขาเลยแล้วเขาก็ต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะนั่นก็เป็นความรู้สึกของคนเสื้อแดงบางกลุ่มที่เริ่มรู้สึกแล้วว่าเหมือนตอนสู้ด้วยกันแต่พอเป็นใหญ่เป็นโตแล้วกลับลืมกันนะคะใช่คราวนี้มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราบ้างดีกว่าเรื่องที่ผลโพบอกว่าเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดเลยนะคะในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันเลนไทน์เดือดระเบิดนั่นเองนะคะระเบิดในเมืองไทยดิฉันก็พยายามใช้คำว่าระเบิดเพราะว่าไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าก่อการร้ายได้หรือไม่เพราะว่ามันมีทั้งนักวิชาการนะหรือแม้แต่รัฐบาลเองเนี่ยก็ยังคลุมเครือกับคำนี้แล้วก็บอกว่าเราจะเรียกว่าก่อการร้ายได้หรือเปล่าเพราะว่ามันดูมีให้ผลว่ายังไงคะเขาให้ผลว่าการใช้คำว่าก่อการร้ายเนี่ยมันจะมีเรื่องของรูปการมีวิธีของการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันแต่ลักษณะที่ทำเนี่ยมันดูการมุ่งเป้าไปที่บุคคลซึ่งการก่อการร้ายหรือว่าวินาศกรรมเนี่ยมันมักจะมุ่งเป้าไปที่สถานที่ใหญ่โตแต่ลักษณะที่เกิดขึ้นที่ซอยสุขุมวิท71เนี่ยมันเหมือนเป็นการเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เรียกก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอ๋อเข้าใจละประเด็นก็บอกว่าแค่มุ่งที่จะส่งผลเรื่องของบุคคลแค่บุคคลเดียวใช่ทีนี้ขอตั้งคำถามกลับเขาดีกว่ามั้ยค่ะถ้าเกิดบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวแต่ชื่อทักษิณชินวัตรนี่ถือเป็นการก่อการร้ายไหมคะน่าคิดเลยก็ต้องมองสิคะว่าบุคคลนั้นมีฐานะอะไรมีบทบาทอย่างไรถ้าเกิดบุคคลนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มีพลังอำนาจแล้วก็ส่งผลในแง่ของการเมืองกับคนทั้งประเทศเนี่ยคุณจะบอกว่าเป็นเรื่องของการมุ่งโจมตีหรือสังหารบุคคลเพียงบุคคลใดคนใดหนึ่งได้หรือเปล่าจะเข้าตีก่อการร้ายไหมแต่ถ้าเกิดสมมติพี่ตั้งคำถามเมื่อกี้ถ้าถามกลับไปว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการมุ่งสังหารพันตำรวจโททักษิณชินวัตรใช่พี่เสียงแผ่วหรือพันตำรวจโทไม่เสียงต่ำลงแล้วพูดเต็มเสียงหน่อยสิแต่เขาไม่ได้อยู่เมืองไทยนะพี่ตั้งสมมติฐานอย่างง่ายๆว่าถ้าเป็นลักษณะของการทำต่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ทราบว่ารัฐบาลจะบอกว่าเป็นเรื่องบุคคลหรือเรื่องก่อการร้ายคะคาร์บอนก็เหร
เฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่สิ่งแรกที่นึกถึงคือคาร์บอนเอาแล้วกำลังพูดให้เห็นว่าจริงๆแล้วคุณก็ต้องมองให้อย่าใช้วิธีการคิดแบบนี้ก็คิดว่าในสิ่งที่รัฐบาลพูดออกมาเนี่ยมันฟังแล้วมันแปลกๆอ่ะหรือถ้าบุคคลนั้นเป็นบุคคลทั่วไปเป็นความเกลียดชังส่วนบุคคลซึ่งบุคคลไม่มีบทบาทอะไรเลยก็โอเคนะมันเป็นเรื่องระเบิดที่เพื่อจะจัดการเพื่อบุคคลคนนั้นมันไม่เข้าเหตุก่อการร้ายหรอกแต่ถ้าเรามองมุมกลับว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญใหญ่หลวงกับประเทศชาติบ้านเมืองในแง่ไหนหรือกลุ่มคนการเมืองพิเศษกลุ่มไหนแล้วก็มีกิจกรรมพิธีกรรมโอ้มีคนมาร่วมกิจกรรม 4-5 คนมีการตระเตรียมสะสมระเบิด C4 มีการเตรียมชุดนู่นชุดนี่เตรียมการมีการเหตุการณ์ขนาดนี้กับบุคคลคนนึงแต่บุคคลนั้นมีความสำคัญขนาดสมมติยกตัวอย่างนี่เรายกตัวอย่างนะทำกับคุณทักษิณชินวัตรอย่างเงี้ยจะเข้าไหมล่ะไม่เข้าหรอกไม่เข้าอยู่ดีใช่ไหมไม่เข้าขนาดมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเผาบ้านเผาเมืองเขายังบอกไม่ใช่ก่อการร้ายเลยใช่อันนั้นก็แสดงว่ามันอยู่ในเรื่องของการตีความใช่ใครเป็นคนมีอำนาจแล้วก็ตีความกฎหมายก็ว่ากันไปแล้วกันเออใช่ทีนี้ก็มาดูเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีนักวิชาการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยหลายฝ่ายนะคะก็ออกมาถามหาถึงจุดยืนไทยในวังวนการก่อการร้ายในประเทศว่าจุดยืนเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้อิหร่านเองกับอิสราเอลเนี่ยเขาก็ฮึ่มกันแล้วนะคะมีการเคลื่อนเรือรบไปที่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ายังโชคดีอยู่ที่สหรัฐเนี่ยซึ่งถือหาอิสราเอลเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นท่าทีก็เลยยังไม่ชัดเจนเหมือนกับว่ายังลังเลอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สหรัฐเลือกตั้งเสร็จเนี่ยแล้วมีการประกาศตุ้มขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วไทยจะอยู่ตรงไหนแล้วไทยจะทำยังไงนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าท่าทีของไทยเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ฟังสัมภาษณ์อาจารย์จรัญมารุลีมานะคะอาจารย์ก็บอกว่าไทยเนี่ยได้รับการกดดันจากสหรัฐนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันนะคะว่าไม่ให้ค้าน้ำมันไม่ให้ขายน้ำมันให้กับอิหร่านซึ่งทำให้สายการบินอิหร่านเนี่ยสองสายการบินเนี่ยไม่ลงมาที่ประเทศไทยแล้วเพราะว่าเราไม่ขายน้ำมันให้ซึ่งถามว่าอิหร่านรู้สึกอย่างไรอิหร่านก็รู้สึกเจ็บปวดกับความรู้สึกนี้ในมุมของอาจารย์จรัญใช่เพราะความสัมพันธ์ไทยอิหร่านนี่มีมากว่า400ปีนะคะแล้วอิหร่านเองก็ไม่ใช่ประเทศที่มีความรุนแรงในเรื่องของการก่อการร้ายนี่ไทยทำอย่างนั้นไปซะแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไทยเองเนี่ยก็คือประกาศรับปาเลสไตน์ซึ่งปาเลสไตน์เป็นคู่ตรงข้ามกับอิสราเอลเหมือนกันซึ่งนั่นก็ทำให้เห็นว่าไทยก็มีอิสระในการตัดสินใจแต่ว่าท่าทีต่อไปของไทยเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่ามีความเชื่อว่าโอเคไทยไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้งแต่ประเทศคู่ขัดแย้งอาจใช้ไทยเป็นสถานที่ในการก่อเหตุได้เช่นกันแล้วรัฐบาลจะทำยังไงนะคะนั้นในมุมมองของพันเอก ธีรเดชนะคะนันทขว้างนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงของกองทัพบกเนี่ยก็มองค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ไทยเนี่ยควรจะยื้อเวลาให้มานที่สุดควรจะยื้อเวลาโดยดูอย่างอินเดียเอาขอประทานโทษนะพันเอกธีรนันท์นะคะพันเอกธีรนันท์ท่านก็บอกว่าเนี่ยให้ยื้อเวลาให้นานที่สุดเลยโดยเฉพาะอย่างอินเดียดูสิว่าเหตุการณ์การระเบิดในอินเดียเนี่ยเกิดก่อนไทย1วันจนบัดนี้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยอินเดียยังไม่ประกาศเลยนะว่าเป็นฝีมือของใครเพราะว่าสนองท่าทีก่อนนะคะแล้วอินเดียก็ยังพูดเลยว่าก็จะมีการซื้อขายน้ำมันกับอิหร่านต่อไปซึ่งไทยเนี่ยควรจะมีจุดยืนอะไรอย่างนี้ออกไปบ้างไม่ใช่ว่าจะแถลงว่าไม่เกี่ยวไม่รู้อย่างเดียวนะคะแต่พูดถึงกรณีเนี้ยนะคะขอพูดถึงในสังคมโลกนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีประเด็นออกมาเหมือนกันว่าอย่างที่บอกก็คือสหรัฐเนี่ยกำลังมีการเลือกตั้งใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าเดโมแครตหรือว่ารีพับลิกันถ้าเป็นรีพับลิกันนี่แน่นอนสงครามโลกครั้งที่3มีสิทธิ์เกิดขึ้นแน่นอนทั้งที่ประเทศเขาก็โหจนนะแล้วก็มันก็เกิดการขัดแย้งข้างในเหมือนกันว่าคือทำกันบ้านมาเกี่ยวกับเรื่องไอ้เลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมีเรื่องของคนที่ต่อต้านสงครามอยู่เยอะมากเลยนะคะแอนทายวอร์เนี่ยอยู่ในอเมริกาอยู่เยอะมากที่ไม่ต้องการให้เกิดสงครามเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอย่างไทยเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนบีบอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีสิทธิ์สูงเลยแหละเพราะว่า UN เนี่ยยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยอ่ะองค์กรของ UN ไม่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ออกมาพูดอะไรเลยสักอย่างเลขาธิการสหประชาชาติอะไรนะคุณมุนมุนน่ะมุนกิมุนนะคะที่ชอบคุณยิ่งรักมากอะไรเงี้ยก็ไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่าอิหร่านตอนนี้บอกในประเทศเราเรียบร้อยว่าให้เตรียมตัวนะลองนึกถึงอิรักสิเขาบอกอิรักเขาบอกตอนนั้นอิรักมีทั้งนิวเคลียร์มีทั้งอะไรนะนิวเคลียร์แล้วก็มีอาวุธมีเต็มไปหมดเอ้ยเราก็เชื่อเนาะ
เพราะตอนนั้นแบบดูข่าวอะไรเงี้ยยกเว้นไม่ได้ดูอาจาซีล่านะคะก็บุกไปแล้วเป็นไงอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหาอะไรไม่เจอแล้วก็มีอัฟกานิสถานอีกนะคะแล้วก็ต้องคอยดูนะคะแต่เขาบอกว่าอิหร่านนี่มีแน่นอนมีนิวเคลียร์แน่นอนอันนี้ของแท้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องของเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะคือคิดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของบ้านเราเนี่ยต้องทำกันบ้านดีๆซึ่งก็คือคุณอะไรนะคะสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลอาจจะต้องละมือจากเรื่องพาสปอร์ตนิดนึงซึ่งความเห็นในเรื่องนี้เรื่องของต่างประเทศเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีมุมมองของอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรด้วยนะคะซึ่งท่านก็เคยเป็นเลขารองเลขาธิการเป็นเลขาธิการรองเลขาธิการนายกสมัยคุณอภิสิทธิ์นะคะคุณดร.ปณิธานเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าให้ดูแลเรื่องนี้อย่างดีเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้เปรียบดุลการค้ากับอิหร่านมาเป็นหมื่นล้านนะคะเรามีความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ทั้งภาษาวัฒนธรรมแล้วชาวอิหร่านเนี่ยก็เข้ามารับราชการตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะฉะนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยต้องต่อสายคุยกับอิหร่านไม่ใช่ปล่อยให้เขาโต้กลับอิสราเอลแล้วเรายืนดูบอกว่าเราไม่เกี่ยวเราไม่มันไม่พอนะคะสำหรับท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะค่ะก็เป็นอะไรที่ฝากกันไว้นะคะยังไงโทรกันเข้ามาพูดคุยได้นะคะในช่วงหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องว.5นะคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ค่ะค่ะ